ปูกันบ่อยปูหอยพ่วนวันนี้อากาศดีนะฮะแล้วก็ของไปส่งเมื่อกี้นะครับของที่ว่าชุดของสั่งไม้นะฮะเพราะว่าอากาศฝนตกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็มีภารกิจนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะที่เวลาช้านะครับส่งแน่ส่งจริงนะครับแต่ส่งไวนี่ไม่มีนะฮะสำหรับสโลแกนเพจผู้สื่อชนบอกแฟนซีนะครับก็อย่างช้าก็คือถ้าไม่ลืมนะก็คือส่งให้นั่นแหละนะครับก็นี่แหละไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมต้องเดินเข้าไปนะฮะให้ลึกกว่านี้เพราะว่าแถวนี้ยังมีคนนะฮะอยู่เยอะเดินชมธรรมชาติไปก่อนนะครับนะฮะบ้านผมสวยนะครับนี่นะฮะแต่เดินเข้าไปก็คงจะไม่ไกลหรอกเพราะว่านี่แหละก็ไปที่เรือนั้นนะฮะมันจะมีอ่าวเล็กๆอยู่นะฮะแล้วก็ปูมันก็ปลอดภัยนั่นแหละเพราะว่าเป็นป่าแต่ถ้าหากปล่อยตามบริเวณนี้มันยังมีโรงแรมไงนะครับก็ไม่อยากจะปล่อยลองดูนะครับถ้าหากมีโรงแรมนะครับมันก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเผื่ออาจจะมีคนที่อยากจะปล่อยแต่เขาไม่มีที่จะปล่อยนะฮะแล้วก็ไม่มีที่พึ่งพาก็สามารถส่งไม้ผมได้นะครับโดยที่ว่าทุกท่านมีสิทธินะฮะส่งไม้ผมนะครับไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะลูกค้าของผมหรือว่าเพื่อนๆผมนะทุกคนคือเสมอภาคกันนะกับผมนี่มาดูเด็กๆนะฮะเด็กๆเยอะแยะแถวนี้นี่มันจะอยู่ตามใต้ใบไม้นะฮะแต่ผมไม่ปล่อยตรงนี้ก่อนตรงนี้มันพื้นที่ของไอ้ตัวเล็กนะฮะนี่มันจะอยู่ตามนี้แหละใต้ใบไม้นะฮะเห็นไหมฮะผมต้องรีบทำเวลาเดี๋ยวผมต้องไปนู่นอีกนี่มาดูเด็กๆนะฮะใครลูกสวยมาดูใครลูกสวยมาดูมาๆนี่แหละผลงานนะของผมไม่อยากจะมูนะครับปล่อยบ้างจับบ้างธรรมดาแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าจะจับใบสมุดแล้วไม่เอาพวกมันมาปล่อยเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ผมปล่อยอยู่คนเดียวนะสวัสดีครับคุณม่านะฮะคุณม่านี้จบเมื่อคืนจบนี่ดูมันปีนนะฮะปีนก็สนุกเลยนะครับนี่ดูตัวเล็กๆนะครับแล้วก็กลางวันพวกมันจะมาในช่วงเวลานี้แหละนะครับตัวเล็กเพราะว่าเมื่อกี้นะน้ำขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็อาหารยังอยู่ตามแนวคลื่นซัดนะครับแล้วก็พวกมันก็ลงมาหาอาหาร
แต่ถ้าหากเป็นตัวใหญ่นะฮะไซส์ประมาณกอล์ฟหรือปิงปองนะครับจะไม่ลงมาในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวมันใหญ่เกินนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพวกมันนะครับผมไม่ก็เห็นนะฮะไซส์กอล์ฟเดินออกมากลางวันนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเจอนี่แหละตัวเล็กเห็บหมานะฮะพวกมันจะอยู่อาศัยทุกของรากมะพร้าวนะฮะก็ตรงไหนมีต้นมะพร้าวก็มันจะอยู่แถวนั้นแหละนะครับแต่เราก็ต้องสังเกตให้ดีอะไรครับคุณม่านะครับนกจบนะฮะเมื่อคืนจบอันนี้ก็มาคนเดียวอีกคุณม่านี่ไม่มาเป็นเพื่อนเลยคุณม่านี่เดี๋ยวผมไปปล่อยอ่าวเล็กนุ่นนะฮะนะครับก็ไม่ใช่ว่าแต่จะขายเมื่อกี้ผมโพสต์ไปนะถึงเพจผู้เสียชนบอกแฟนซีนะเป็นเพจอะไรนะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายฟังว่านะครับเราไม่ใช่ว่าจะขายในเชิงพาณิชย์นะฮะแต่เราจะดูแลพวกมันนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูนะครับพวกมันให้อยู่อย่างดั้งเดิมนะครับไม่โดยที่ว่าจับไม่สูญพันธุ์นะครับเพราะว่าไม่ใช่ผมจับแค่คนเดียวนะมันมีหลายท่านนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาจะทำเหมือนผมหรือเปล่านะแต่สำหรับผมนะสำหรับเพจผู้เสียชนบกแฟนซีนะครับอันนี้แน่นอนนะฮะผมจะนำมาปล่อยแล้วก็ไอ้เรื่องพื้นที่นะฮะถ้าหากผมเดินผ่านในพื้นที่ที่ผมมาปล่อยผมจะรู้จะสังเกตรู้นะฮะว่าปูตัวไหนนำมาปล่อยเพราะว่าสังเกตได้ที่เปลือกนะฮะแล้วก็บางครั้งก็สายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นที่จอดเรือนะฮะของชาวบ้านสวยฮะบรรยากาศดีนะครับก็นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลแต่ถ้าผมไม่อธิบายเหตุผลก็ไม่มีใครรู้กันนะครับว่าจับมาเป็นฆาตกรฆ่าปูบ้าบอนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะก็เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับจะถึงแล้วนะฮะที่ปล่อยไอ้นี่อาณาจักรของปูก้ามดาบนะฮะดูข้างหน้านี่กล้ามดาบบ้านผมสวยนะฮะก็สีส้มนะฮะกล้ามสีส้มก็เหลืออยู่ตรงนี้แหละแหล่งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมลืมเอาไอ้ผลของต้นกงกลางมาปลูกนะฮะเพราะว่าต้นกงกลางถูกตัดไปเยอะผมก็เก็บมาจากหลายที่นะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็มาปลูกคืนนี้ก็ได้โอเคถึงแล้วนะฮะก็เป็นปูนะฮะของคุณสกลนะครับก็ผมบอกไว้ก่อนว่าการเลี้ยงปูเสียชนบอกไม่ง่ายนะครับเพียงแต่ท่านจะโชคดีหรือโชคร้ายนะครับมันขึ้นอยู่ที่ดวงของท่านแล้วนะครับว่าจะซวยหรือว่าจะยังไงนะครับแต่พยายามฟังข้อมูลที่ว่ามาจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนว่าข้อมูลนะฮะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแต่ก็จะมาพยายามปรับปรุงนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้มันสูญเสียมากไปกว่านี้นะครับโอเคถึงที่แล้วนะฮะก็สถานที่ที่ผมปล่อยนะครับมันจะมีร่มไม้นะครับซึ่งจะปลอดภัยนะครับต่อปูแน่นอนนะครับแล้วก็
คราวหน้านะฮะอย่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนว่าอย่าใส่บับเบิ้ลนะฮะถ้าหากส่งปูนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนผมส่งขายส่งนะฮะแล้วก็ใส่บับเบิ้ลลงไปปูตายหมดนะฮะร้อยกว่าตัวอันนี้ผมหาสาเหตุได้แล้วว่าทำไมถึงตายนะครับก็มาจากบับเบิ้ลแต่นี่ก็ขอภาวนานะฮะให้มันได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับอย่าใส่บับเบิ้ลนะฮะอย่าซ้อนบับเบิ้ลมาก็ใช้เป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนนะฮะเวลาของพักนะฮะอันนี้ก็ปูที่ว่าเดินเข้าบ้านคุณนะฮะโอเคนะฮะยังขยับนะครับแต่ผมขออนุญาตบอกไว้เลยว่าห้ามใส่บับเบิ้ลนะฮะอันตรายเพราะมันก็เกิดจากตัวของผมนี่แหละที่ว่าส่งไปแล้วปูตายนะครับก็มาแชร์กันให้รู้กันนะครับสิ่งไหนผิดก็คือผิดนะของผมไม่ปิดบังมาดูกันนะฮะว่าวิธีแพ็คอย่างที่ว่าผมได้ลงไปใน YouTube นะฮะมันดียังไงแต่ส่วนมากนะฮะอันไลท์ทั้งนั้นนะฮะถึงวิธีการแพ็คผมจะบอกให้ฟังว่าในธรรมชาตินะฮะพวกมันอยู่แบบฮาริโหดกว่านี้อีกนะฮะไม่ใช่ว่าจะแค่โดนมัดนะครับมัดแขนมัดขานะครับถ้าหากมันอยู่กันแบบหลายๆตัวนะฮะมันจะเกิดการแบบตกใจนะฮะแล้วมันจะทิ้งเปลือกนะครับเวลาพวกมันทิ้งเปลือกนะฮะตัวที่ว่าอยู่ในเปลือกมันก็อ้ากล้ามอยู่นะฮะส่วนตัวที่ว่าถอดเปลือกเดินผ่านนะครับโดนหนีบไส้แตกนะฮะบางครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะฮะที่ว่าผมได้เจอมาโอเคนะเป็นสายพันธุ์วิโอลาเซนนะฮะก็เป็นสายพันธุ์ขาม่วงนะครับได้กลับบ้านแล้วจ้ะหนูเอ้ยตื่นโอเคนะฮะก็กลับมาแล้วก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ว่าต้องการอยากจะปล่อยนะฮะอยากที่ว่าจะส่งไม้ผมปล่อยอันนี้ผมก็สามารถที่จะมาปล่อยให้ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรส่วนท่านใดที่ว่าต้องการใจช่วยเหลือทางด้านไหนนะฮะก็บอกมาได้นะครับถึงการปล่อยปูนะครับส่วนเรื่องการทำนะผมก็จะทำต่อไปนะครับใครจะมาว่าผมก็ด่าไปนะโอเคนะครับใครจะมีคำถามไหมฮะนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะธรรมชาติคำว่าธรรมชาติเราก็ต้องมีการศึกษาต้องมีการรับรู้นะฮะแล้วก็เรียนรู้นะครับหลายๆแขนงนะครับส่วนถ้าหากเราไม่เข้าใจธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็จะไม่เข้าใจเราแล้วก็เราก็จะไม่เข้าใจอย่างนั้นแหละนะครับมันก็ต้องมีการเรียนรู้ศึกษานะก็วิทยาศาสตร์คือการสังเกตนะครับการสังเกตนี้จะทำให้คนนะฮะจากความเชื่อที่ว่าเคยเชื่อแบบทฤษฎีเก่านะฮะกลับมามีความเชื่อแบบเปลี่ยนความคิดใหม่นะฮะก็มีหลักฐานอ้างอิงแต่ส่วนมากของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรายเรื่องดินเรื่องอิฐเรื่องหินอาหารต่างๆนะฮะผมก็จะเอาจากธรรมชาตินี่แหละนะฮะไปส่งไปให้นะครับแต่ถ้าหากใครมีเวลานะมาหาผมนะครับมาตักกับผมได้เลยนะฮะก็เอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปนะครับ
ก็อยากจะให้ทุกท่านเลี้ยงกันแบบมีความสุขนะครับโดยที่ว่าอย่าไปเป็นห่วงพวกมันนะครับว่าพวกมันไม่ยอมเดินนะครับพวกมันไม่ยอมนู้นยอมนี้นะครับเพราะถ้าหากแบบเห็นภาพนะฮะจากการไลฟ์สดของผมอันนี้ก็ทุกท่านได้นำไปปรับปรุงอย่างแน่นอนนะครับยินดีครับผมนี่คนส่งมาให้นะฮะก็แค่ปูเดินเข้าบ้านนะฮะผมก็นำมาปล่อยให้อันนี้เป็นเรื่องเล็กนะฮะแต่คืออยากจะร่วมอยากจะให้ทุกท่านมีความร่วมมือนะในการที่ว่าเห็นนะครับคุณค่าของทรัพยากรในธรรมชาติให้มากนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับไม่น้อยก็เยอะได้บ้างพี่เนี่ยเว้งบ้างไงอันนี้พระเอกนะฮะพระเอกอยู่บางเขาเนี่ยเป็นคนขับเรือของลูกเพชรนะฮะไปเลยนะเพชรคุณโอ้ยความเขาบางเขาเหรอนะครับเขาก็นี่แหละก็เขามาอยู่นะมาจากสงขลานะครับก็มาอยู่เฝ้าหาดแถวนี้นะครับส่วนคนในท้องถิ่นนะครับเขาก็เห็นด้วยกับเขาส่วนเรื่องการที่ว่าเขาไปต่อต้านกับคนบางกลุ่มที่เข้ามาจับปูลมนะก็เป็นส่วนดีนะครับเพราะว่ามีคนกินปูลมเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็ต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กันมานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าแต่จะกอบโกยประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ดีนะครับบางครั้งเราก็ต้องให้บ้างนะครับยอมแลกบ้างเสียเปรียบบ้างธรรมดาบ้านผมเรียกว่าในกังนะฮะเนี่ยโอเคนะผมก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ส่งปูมาให้ผมปล่อยนะครับก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ